ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช็อปชาแนลด้วยนะคะและแน่นอนชั่วโมงนี้เนี่ยเราก็ยังมีสินค้าดีๆนะคะนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาฝากให้กับคุณลูกค้าที่น่ารักของเราทุกท่านเลยนะคะจากโนโรนั่นเองนะคะเขาจะมาช่วยนะคะดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมทุกท่านแต่ว่าชั่วโมงนี้จะมีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะไอเทมแรกของเรานะคะรหัส123570นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นปลอกช่วยพยุงหัวเข่านะคะเป็นซับพอร์ตเข่านั่นเองมีให้เลือกได้กัน3โทนสีนะคะสีดำชมพูเนี่ยจะเป็นสีใหม่มีโทนสีเทามีโทนสีเบจนะคะแล้วก็มีไซส์ด้วย S M L และ 2L นะคะจาก 1,590 พิเศษช่วงนี้สินค้าจำกัดแล้วนะคะ 1,490 บาทต่อชิ้นค่ะอีกหนึ่งรุ่นนะคะรหัส121817ค่ะชิ้นนี้จะเป็นสายคาดประคองหลังนะคะเป็นซับพอร์ตหลังนั่นเองก็เป็นรุ่นที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะมีในไซส์ ML แล้วก็ 2L ในโทนสีดำแล้วก็สีเบจขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะจำนวนสินค้าเนี่ยน้อยมากแล้วนะคะจากชิ้นละ 4,860 บาทพิเศษช่วงนี้ 2,990 บาทเท่านั้นค่ะโอ้ยโอเคซีมาสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านด้วยนะคะชั่วโมงนี้ก็อยู่กับแคสเบลวานาวีเองนะคะอย่างที่เราแนะนำไปวันนี้เนี่ยจากโนเบิลนะคะเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นสินค้าทุกชิ้นที่เรานำมาเนี่ย made in Japan นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าทุกท่านเนี่ยก็จะมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของเขาวันนี้ที่นำมาฝากกันก็จะเป็นซัพพอร์ตเข่ากับซัพพอร์ตหลังของเรานะคะหลายๆท่านที่ชมอยู่หนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะอยากดูแลตัวเองนะคะอาจจะยังไม่ได้มีอาการเจ็บปวดมากแต่ว่าอยากจะป้องกันเนี่ยเราแนะนำให้ใส่เลยนะคะใส่ในชีวิตประจำวันได้ใส่ออกกำลังกายก็ได้นะคะออกกำลังกายเบาๆเนาะหรืออีกหลายๆท่านที่ชมอยู่ตอนนี้มีอาการอาจจะมีอาการปวดเข่าเจ็บเข่าเดินเหินไม่ค่อยสะดวกแล้วแพทย์เนี่ยแนะนำให้ใส่ซัพพอร์ตนะคะวันนี้เราก็แนะนำใส่ได้เลยนะคะทั้งตัวหัวเข่าแล้วก็หลังของเราราคาดีมากและที่สำคัญใส่สบายใส่ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้เลยนะคะและแน่นอนวันนี้รายการสดด้วยนะคะนอกจากเบลแล้วเนี่ยเรามีแขกรับเชิญนะคะก็เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญจากทางโนเบิลนะคะวันนี้อยู่กับเราด้วยขอต้อนรับคุณดรีมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเบลครับโอ้โหยังคุณชายมาสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เรากับไซมัสครับพี่ดิมอยู่กับเรากับแบรนด์โนเบิลใช่ครับผมแบรนด์นี้เนี่ยขายดีมากๆทั้งที่ญี่ปุ่นครับผมแล้วพอมาที่ช็อปชาแนลนะคะจากพี่ดิมเนี่ยครับโอ้เสียงตอบรับล้นหลามพี่ดิมดีใจมากๆครับหลายท่านเหมือนแบบอยากดูแลตัวเองด้วยไงครับผมครับก็ต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าแบรนด์โนเบิลเรามีที่มาที่ไปยังไงนะครับได้เลยค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเลยนะครับอย่างที่คุณเบลได้กล่าวไปนะครับว่าแบรนด์โนเบิลเนี่ยได้ผลิตและก็จำหน่ายจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือ made in Japan 100% นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับก็เป็นไปได้อย่าง 100% เช่นเดียวกันเลยนะครับสำหรับแบรนด์โนเบิลนะครับก็ได้ผลิตในภายใต้ของชื่อบริษัท Marumitsu Corporation นะครับซึ่งบริษัทเนี้ยได้ทำการคิดค้น คิดค้นแล้วก็พัฒนานะครับตัวซัพพอร์เตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเข่าหรือหลังนะครับ มายาวนานกว่า60ปีเลยทีเดียวครับผมนานมากคุณผู้ชมครับผมแล้วต้องบอกว่ายอดขายนะครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นมานะครับก็ประมาณ70ล้านชิ้นแล้วครับผมคุณผู้ชม70ล้านชิ้นคือมันเยอะคือทั้งหมดเลยของสินค้าของเขาใช่ครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับแบรนด์ของเรานะครับบริษัท Marumitsu นะครับ Corporation เนี่ยก็ไม่ได้ผลิตเฉพาะแบรนด์ของตัวเองเท่านั้นนะครับยังผลิตให้กับแบรนด์ชั้นนำทั่วๆไปอีกด้วยนะครับซึ่งเขามาให้ผลิตใช่ซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับพูดถึงแบรนด์โนเบิลพูดถึงบริษัทนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนเขาจะรู้จักกันเป็นอย่างดีและส่วนใหญ่เขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้แหละใช่ครับสังเกตเลยเนาะพี่ดีมว่าคนญี่ปุ่นเดินเยอะใช่ครับขึ้นรถไฟต่างๆแทบจะเป็นเนเจอร์ของเขาเลยไปไหนก็ต้องเดินกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะให้ความสำคัญมากทั้งหัวเข่าข้อต่อใช่ครับผมสุขภาพร่างกายหรือแม้แต่หลังของเขาครับผมก็ง่ายๆเลยครับส่วนไหนที่เรามีการใช้งานอยู่บ่อยๆนะครับส่วนนั้นก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆตามกาลเวลานะครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นมีการเดินเยอะใช่ไหมครับเขาก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องข้อต่อหัวเข่าหลังหรืออะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เลยมีการคิดค้นและพัฒนานะครับตัวปลอกช่วยพยุงนะครับต่างๆขึ้นมาทำให้เขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับผมจริงแล้วงานตัวนี้เนี่ยที่เขาออกแบบมาจริงๆเขามีหลายรุ่นเนาะถูกต้องพี่ดิมคะแต่รุ่นที่ทางพี่ดิมนำมาฝากลูกค้าคนไทยเนี่ยทราบบอกว่าเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่อีกอันนี้คือล่าสุดเลยครับผมปีนี้ว้าวมันแตกต่างยังไงอะพี่ดิมก็ถ้าจะให้เทียบกับรุ่นก่อนๆนะครับซึ่งตั้งแต่ปี1980นู่นเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าใช่ครับผมจะเห็นได้ว่าการที่ใส่ซัพพอร์เตอร์เหมือนการเข้าเฝือกเลย
นะครับแข็งเหรอใช่ครับเหมือนทั่วๆไปที่เราเห็นเขาจะมีความหนานะครับมีโครงเหล็กต่างๆนะครับทำให้ขยับเขยื้อนได้ยากนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ถามว่าใช้ดีไหมนะครับในสมัยนั้นก็ใช้ได้ดีนะครับก็ดีกว่าไม่มีอ่ะเนาะจริงๆเนาะก็บอกว่าช่วยซัพพอร์ตแรงได้ดีช่วยซัพพอร์ตหัวเข่าได้ดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าความเทอะทะของเขาความไม่สะดวกสบายความไม่ระบายอากาศความหนาของเขานะครับทำให้คนไม่ค่อยเลือกใช้กันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปี2008นะครับทางบริษัทมารุมิสึคอร์ปอเรชั่นนะครับก็ได้พัฒนาซัพพอร์ตเตอร์รุ่นใหม่ขึ้นมาก็คือหน้าตาแทบจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับจากแบบแรกใช่จากหนาหนากลายเป็นแบบบางนะครับทีนี้วัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้นะครับก็มีการพัฒนาตามยุคตามสมัยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์เนี้ยเราก็ได้ใช้วัสดุชิ้นเดียวเนื้อผ้าชิ้นเดียวกับชุดออกชุดว่ายน้ำนะครับเร็วที่นักกีฬาว่ายน้ำแข่งกันที่โอลิมปิกครับที่ปักกิ่งโอ้โหคุณผู้ชมคือด้วยอย่างที่บอกเนาะชีวิตเราก็เปลี่ยนไปทุกอย่างมันมีการวิวัฒนาการมีการพัฒนาเพื่ออะไรเพื่อตอบโจทย์เรามากขึ้นใช่ทำถ้าเราใส่ใหญ่ๆอ่ะพี่ดีมมันจะงอเข่าทีนึงจะขับรถจะเดินเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันมาทำให้ชีวิตเราลำบากเขาก็เลยผลิตขึ้นมาภายใต้คำขวัญว่าอะไรครับพี่ดีเปรียบเสมือนผิวหนังของเราเลยครับจะบอกว่าบางจริงๆนะครับบางเพียงแค่ 0.7 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับบางมากจริงถูกต้องครับใส่แล้วมันไม่ได้คือมันกระชับนะคะเห็นว่าเป็นผ้าโดยที่เราไม่ได้มีแกนในการบันดามเนี่ยแต่ด้วยชิ้นส่วนการออกแบบเดี๋ยวจะให้พี่ดีมแนะนำคือเขาสามารถกระชับได้ทุกส่วนเลยถูกต้องครับจะบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วมีอยู่จริงนะครับตัวนี้ก็คือการออกแบบต่างๆของเขาและการใช้เนื้อผ้านะครับทดแทนการใช้โครงเหล็กต่างๆได้เลยแล้วก็ได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าดีกว่ายังไงได้ยังไงดีแนะนำนิดนึงเนื้อผ้าของเขาครับผมเนื้อผ้านะครับเดี๋ยวอันนี้ผมยกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่สีใหม่ใช่ถูกต้องครับนี่คือสีใหม่ของเรานะครับ Black Pink in your area จะบอกว่าสีนี้แบบสวยมากๆนะครับที่ญี่ปุ่นขายดีมากๆนะครับแล้วก็ที่ทาง Shop Channel ของเราก็ขายดีเช่นเดียวกันนะครับถูกต้องเลยหลายท่านจะคุ้นอาจจะเป็นสีเรียบๆธรรมดาเป็นโทนเดียวแต่วันนี้ทางผู้ผลิตเขาเอาใจลูกค้าเขามากสีสวยเลยใช่ครับอันนี้ก็คือได้ทำการตอบเสียงรับเสียงตอบรับจากลูกค้านะครับก็มีการเพิ่มสีที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะใส่ออกไปข้างนอกได้โดยที่ไม่มีใครสงสัยว่าเราเจ็บขาหรือเรามีอาการเจ็บป่วยหรือเปล่าจริงค่ะมันดูเป็นแฟชั่นไปใช่อันนี้เราจะใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้ไปเดินเล่นเดินช้อปปิ้งก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ไปฟิตเนสก็เก๋เหมือนกันดีนะคะแล้วสังเกตเนื้อผ้าเนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละจุดอ่ะมันจะไม่เหมือนกันครับผมมาทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่เนื้อผ้านะครับเราจะประกอบไปด้วยเนื้อผ้า6ชิ้นด้วยกันนะครับ6ชิ้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมนับให้ดูนะครับ1 2นะครับ3ทีนี้มาด้านข้างนะครับ4 5นะครับและ6ว้าวตรงนี้เลยนะครับที่จะเห็นเป็นรูปตัว H แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าตัว H เนี่ยมีความสำคัญยังไงนะครับเรามาดูเนื้อผ้าส่วนใหญ่ส่วนหลักของตัวนี้ก่อนนะครับส่วนหลักนะครับเราจะใช้ผ้าที่เรียกว่าผ้าไฟนิกซ์ครับผ้านี้เป็นผ้าชนิดพิเศษนะครับที่สามารถที่จะยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีนะครับพร้อมทั้งระบายอากาศได้ดีและยังกักเก็บอุณหภูมิให้เราได้อีกด้วยนะครับก็เกินไปก็บ้านเราก็ใส่ได้เนาะใช่ครับเขากักเก็บอุณหภูมินะครับแต่ไม่ทำให้ร้อนอบอ้าวครับผมเนื่องจากว่าการระบายอากาศของเขานั่นเองนะครับทีนี้อีก3ส่วนนะครับที่เป็นด้านข้างและตรงกลางนะครับ อย่างที่เราเห็นในภาพตอนนี้คือเป็นรูปเป็นสีส้มนะครับตัวนั้นนะครับจะเป็นผ้าไทเทเนียมอัลฟาครับผ้าตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยผ้า5ชั้นด้วยกันนะครับความบางขนาดนี้แล้วเขายังมี5ชั้นซ้อนอยู่ในนั้นอีกนะคะแล้วก็ความพิเศษของผ้าตัวนี้นะครับไทเทเนียมอัลฟาเนี่ยเป็นผ้าที่ใช้ออกแบบชุดนักกีฬาว่ายน้ำเร็วโอลิมปิกที่ปักกิ่งนะครับซึ่งตัวนี้แพงมากๆนะครับเนื่องจากว่าคุณภาพของเขานะครับมันต้องแนบผิวแล้วมันต้องไม่ทำให้เพิ่มน้ำหนักถูกต้องการเคลื่อนไหวเขาเลยไวใช่แล้วก็จะบอกว่ากักเก็บอุณหภูมิได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เพิ่มแรงกดและแรงดันให้เราได้อย่างดีนะครับไอ้ผ้า3ส่วนเนี่ยครับที่เป็นตัว S เนี่ยครับมาแทนโครงเหล็กเก่าที่เคยมีเลยนั่นไงใช่เขาก็เลยต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้มากถูกต้องครับเพราะมันจะต้องแบบ
เขาเรียกว่าไงอ่ะประคองสบายใช่ครับหัวข่าวก็คือประคองให้เราสามารถที่จะมั่นใจในการก้าวเดินลุกนั่งนะครับแล้วก็ยกขาต่างๆกระชับมากๆครับยังไม่จบแค่นั้นนะครับคุณเบลครับยังค่ะอย่างตามสโลแกนคือบางเปรียบเหมือนผิวหนังของเรานะครับก็แปลว่าเขาต้องเกาะติดผิวหนังของเราได้ดีถูกต้องไหมครับอันนี้นะครับเป็นการออกแบบพิเศษนะครับจากทางแบรนด์โนเบิลนะครับแล้วก็ได้จุดลิขสิทธิ์เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับคือการออกแบบให้ด้านหลังนะครับมีความสูงกว่าด้านหน้าถึงว่ามันไม่เท่ากันส่วนใหญ่ที่เคยเห็นพวกนี้มันจะตรงๆถูกต้องมันจะเท่ากันหมดแต่สังเกตมันจะมีความโค้งนะคะใช่ครับ อันนี้ครับที่เรา อยากจะเคลมก็คือว่าเขาออกแบบมาแบบนี้เพื่อป้องกันการลื่นไหลลื่นหลุดในระหว่างการใส่นั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้เรามีการวิจัยมาแล้วนะครับว่าซัพพอร์เตอร์รุ่นเก่าๆหรือตัวตามท้องตลาดนะครับมันชอบไหลลงไปแล้วก็สุดท้ายก็คือไปกองกันอยู่ข้างล่างถูกไหมฮะจริงแล้วก็ด้านในนะครับของตัวขอบผ้านะครับที่เราจะเห็นตรงนี้ที่เป็นขาวๆนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทำจากนาโนไฟเบอร์นะครับตัวนี้นะครับก็ถูกรับรองทางการแพทย์นะครับเป็นวัสดุเดียวกันในการใช้ทางการแพทย์นะครับตัวนี้จะช่วยดูดซับเหงื่อได้ดีแล้วก็ยึดเกาะติดผิวหนังของเราได้ดีด้วยนะครับเป็นการดับเบิลล็อกเลยทีเดียวจริงๆอย่างพี่ดีมใส่เนี่ยก็คือใส่อยู่กับผิวอย่างเบลวันนี้เนี่ยแต่งตัวมาให้เห็นว่าอยู่กับเลกกิ้งอยู่กับผ้าก็ไม่หลุดใช่ครับติดกับผิวก็ไม่หลุดเลยไม่ต้องคอยแบบมานั่งรูดมานั่งดึงเคยเจอเหมือนกันปัญหาที่เหลือแล้วนั่นเขาบอกมาเนาะเวลาใส่พวกซัพพอร์ตแบบเนี้ยมันไหลโดนเหงื่อเปียกก็ไหลต้องคอยดึงอะบ้านเรามันร้อนอะผมเองเวลาออกกำลังกายก็ใส่ซัพพอร์เตอร์เหมือนกันนะครับคือไม่ได้มีปัญหาหัวเข่าอะไรมากมายนะครับแต่ว่าป้องกันเอาไว้เวลาที่เราออกกำลังกายเราใช้น้ำหนักเยอะอย่างเงี้ยครับอาจจะทำให้เข่าบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกใช้ซัพพอร์เตอร์เมื่อก่อนไม่ได้ใช้ตัวนี้เพราะเรายังไม่รู้จักใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอเราเล่นไปเนี่ยตัวซัพพอร์เตอร์ไหลไปอยู่ที่ตะตุ่มหรือว่าเราต้องทำการจับยกจับดึงตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับมันไม่อยู่ในตำแหน่งที่มันอยู่ใต้หัวเข่าถูกต้องก็จะไหลไปเรื่อยใช่แล้วก็ปัญหาที่ตามมาคือว่ามีความอับชื้นมากๆแล้วก็บางตัวนะครับรัดจนเกินไปพอรัดจนเกินไปปุ๊บทำให้เราคันใช่ไหมครับพอคันก็เกิดอาการต่างๆตามมานะครับใช่แล้วก็ตัวที่แบบราคาธรรมดาที่เราสามารถจับต้องได้ทั่วไปอะครับ300-400หรือว่า200-300อย่างเงี้ยครับถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับแต่ว่าผมท้าเลยว่าไม่เกินเดือนมันไม่ทนอ่ะมันต้องย้วยแน่นอนคุณผู้ชมต้องเลือกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่ามันซัพพอร์ตแต่พอมาใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยถูกต้องจริงๆคุณผู้ชมเราต้องเลือกดีๆแล้ววันนี้ที่นำมาฝากกันเนี่ยโอ้โหพี่ดีม 1,490 Made in Japan พี่ดีมบอกแนะนำใส่2ข้างถูกต้องสมมติบางท่านมีอาการข้างเดียวอ่ะพี่ดีมยังไงดีก็จริงๆแล้วอ่ะครับเรามีอาการข้างเดียวก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรปล่อยภาระนะหน้าที่น้ำหนักต่างๆนะครับไว้กับอีกข้างนึงนะครับการใส่สองข้างนะครับก็จะช่วยบาลานซ์หัวเข่าของเราได้ดีนะครับเพื่อป้องกันให้อีกข้างนึงเจ็บไปด้วยไม่ต้องรับภาระหนักจนเกินไปถูกต้องเพราะฉะนั้นทางที่ดีแนะนำสองชิ้นค่ะสองชิ้นที่ใส่สองข้างไปเลยนะคะเวลาจะออกกำลังกายอยู่ที่บ้านทำงานบ้านหรือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ทรงอายุอยู่เฉยๆ มีอาการแล้วแบบนี้หลายท่านจะกลัวการเดินเลยนะถูกต้องใช่ไหมพี่ดีท่านปวดเข่าก็แบบไม่ไปไหนละไม่เดินละไม่อยากจะออกไปไหนเลยบางทีไม่ได้นะร่างกายเราต้องมีการเคลื่อนไหวครับเบลเชื่อว่าถ้าหลายท่านมีอาการปวดเข่าแล้วแบบตอนนี้กำลังแบบเศร้าหมองอยู่แนะนำให้ลองอาจจะบางท่านอาจจะมีโรคส่วนตัวต่างๆอาจจะปรึกษาแพทย์ก็ได้ถ้าแพทย์แนะนำไม่ใส่ซัพพอร์เตอร์อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้แนะนำเลยแนะนำมากๆเลยครับเนื่องจากว่าความเบาความสบายความบางของเขานะครับทำให้เราสามารถใส่ได้ทุกๆวันเลยนะครับใส่ในชีวิตประจำวันทำกิจกรรมใดๆก็ได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งเดินเฉยๆเดินแกว่งแขนอย่างสมมติว่าอากงอาม่า นะครับอาจจะเดินเร็วๆไม่ไหวแล้วสามารถใช้ตัวนี้ครับช่วยพยุงเข่านะครับทำให้เขาสามารถที่จะเดินสั้นๆเดินเล็กๆน้อยๆได้คือบันไดได้ไวมากใช่อันนี้คือเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างใส่และไม่ใส่นะครับคุณเบลครับคืออย่างเบลลองเนี่ยพี่ดีมพอใส่มันเบาอ่ะใช่มันหัวเข่ามันเบาขึ้นเพราะว่าเขามีแรงกดที่ช่วยพยุงหัวเข่าได้เป็นอย่างดีครับเนี่ยพอมันเปรียบเทียบเห็นชัดเลยนะจากไม่ใส่อ่ะใส่ไม่ใส่เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตอันนี้สีเทาสีเทาเขาจะมีลายสีชมพูน่ารักนะคะสวยใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยนะคะทุกสีอันนี้จะเป็นสีเบสครับผมเห็นไหมคะสีก็จะเป็นแบบสียอดฮิตเหมือนกันตัวนี้สามารถใส่ได้ชุกชุด
ทุกโอกาสเลยถูกควรต้องมีสีเบจติดไว้ก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นขอให้มีสีแฟชั่นสักสีหนึ่งสองสีสำหรับใครที่ชอบไปฟิตเนสออกกำลังกายนะครับแนะนำเลยนะคะไปโยคงโยคะนะครับสีดำไหมคะสีแบล็คแบล็คพีของเราสีเนี้ยใส่ไปรับรองว่าอินแน่นอนนะครับก็จะต้องมีคนแบบว่าเอ๊ะอะไรใส่อะไรทำไมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมดูเก๋ดูสวยจังเลยนะครับผมมันเหมือนเป็นแบบเลกกิ้งเหมือนเป็นกางเกงออกกำลังกายมากกว่าเวลาที่เราใส่หรือถ้าลูกค้าไม่อยากจะใส่อยู่ข้างนอกใส่แบบนี้เสร็จแล้วใส่กางเกงขายาวทับดูไม่ออกเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกมันบางมันเรียบเนียนไปกับผิวแล้วเนี่ยดูสิสีดำสวยสีดำขายดีตอนนี้สีดำชมพูนะคะไซส์ S เหลือ6ชิ้นสุดท้ายต้องรีบแล้วนะครับจริงแล้วก็ไซส์ 2L คือเหลือน้อยที่สุดสำหรับสีดำชมพูจะบอกว่าสินค้าที่แนะนำมาในวันนี้นะครับขายดีมากๆที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นได้เนาะจริงเราต้องสั่งนะคะใช่ต้องสั่งแล้วก็มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับช็อปชาแนลที่เดียวนะครับไม่สามารถหาซื้อที่อื่นได้ที่เดียวนะคะถูกต้องเบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์ไปโทรส่วนตัวพี่ดีมก็ได้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันไม่มีนะคะไม่มีพี่ดีมบอกว่าอยู่แค่ช็อปชาแนลของเราเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะมีคำถามใดๆพูดคุยเนี่ยส่งมาสอบถามได้โทรมาปรึกษาพี่ดีมได้นะคะเห็นไหมการขยับการเคลื่อนไหวเนี่ยเข่าเราเสื่อมทุกวันนะครับเพราะเข่าเราใช้งานทุกวันเลยเราเดินเราลุกเรานั่งยิ่งคนที่น้ำหนักตัวเยอะนะคะอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากๆเพราะฉะนั้นใส่ป้องกันไว้ก่อนถูกต้องหรือมีอาการแล้วก็แนะนำให้ใส่เลยเนาะใช่เวลาที่เราใส่แล้วมันเหมือนจะมีแบบแรงสปริงนะครับขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้พี่ดิมแนะนำการวัดไซส์หลายท่านอาจจะแบบเอ๊ะเราเลือกยังไงดีเราวัดตรงไหนเพราะมันเป็นหัวเข่าได้เลยครับจะบอกว่าการวัดไซส์ไม่ยากเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่บ้านนะครับเตรียมตลับตลับไซส์วัดมาเลยครับผมง่ายๆมากๆนะครับเข้าใจง่ายไม่ยากเลยจ้าเดี๋ยวเบลจะขออนุญาตเดี๋ยวนั่งนั่งละกันแล้วเดี๋ยวให้พี่ดีมวัดได้ครับผมสมมติถ้าเป็นคุณผู้หญิงขั้นแรกนะครับเราก็เตรียมสายวัดที่เรามีที่บ้านก่อนนะครับผมแล้วก็คุณเบลนะครับก็ทำการเหยียดขาตรงออกมานะครับซึ่งเราจะวัดจากตรงจุดบริเวณสูงสุดของหัวเข่าของเรานะครับหรือเรียกว่าลูกสะบ้านะครับเราก็วัดเข้าไปตรงนี้นะครับเราต้องทำขาลักษณะประมาณนี้เนาะใช่เหยียดขาตรงครับไม่ควรงอนะคะคุณผู้ชมอันนี้คุณเบลนะครับจะวัดได้ที่ประมาณ 34-35 นะครับช่วงนี้เลยนะครับเห็นไหมพอไปเทียบกับตาราง 34-35 มันอยู่แล้วทั้ง S และ M เลยเริ่มงงแล้วทีนี้ว่าหนูเลือกยังไงดีล่ะพี่ทีมเลือกไม่ถูกเลยนะครับก็อันนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงคร่อมไซส์นะครับระหว่าง S หรือ M นะครับแนะนำให้เลือกไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกไซส์ S ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่สำหรับบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันอึดอัดเกินไปนะครับก็เพราะฉะนั้นเลือกเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นจะดีกว่าของเบลเลือกเป็น M ถูกต้องครับก็คือเบลอยู่34-35เลือก M ได้ก็จะรู้สึกพอดีแต่หลายท่านบอกว่าถ้ามีอาการแบบเจ็บปวดอ่ะอาจจะต้องกระชับหน่อยนึงถ้าต้องการความกดหรือว่าแรงกดที่มากขึ้นนะครับก็แนะนำเป็นไซส์ตามตรงตามที่ตัวเองได้เลยนะครับแล้วพอวัดไซส์ได้แล้วหยิบมาสั่งซื้อได้สินค้าไปแล้วนะคะใช่ครับวิธีการใส่นะคะครับก็ได้วิธีการใส่นะครับก็เราจะสังเกตได้จากที่ด้านหลังนะครับจะมีโลโก้แล้วก็ตัวไซส์นะครับตัวคำว่า Noble และตัวไซส์เนี่ยครับจะต้องอยู่ด้านบนนะครับอันนี้อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ใส่เหมือนใส่ถุงเท้าเลยครับเลื่อนปื๊ดขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดึงขึ้นมาค่ะถึงจุดไหนยังไงคะทีนี้นะครับให้สังเกตนะครับตัวที่เป็นขีดด้านหน้าแบบนี้นะครับที่เรียกว่าตัวรูปตัว H นะครับตรงนี้นะครับจะต้องอยู่ที่ใต้ลูกสะบ้าของเราหรือใต้เข่านะครับแค่นั้นเองเลยครับแค่นี้เองถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตรงส่วนการออกแบบต่างๆเขาก็จะออกแบบให้เราเลยถูกต้องครับนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมแล้วมันสบายมากมันไม่แข็งมันไม่หนักมันไม่คันใช่ครับวันนั้นได้ลองใส่กับผิวตัวเองแล้วเป็นเวลายาวนานเดี๋ยวผมท้าพิสูจน์ว่าเดี๋ยวสักเดี๋ยวอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะหรือ15นาที20นาทีก็ได้เดี๋ยวเปิดดูว่ามีรอยพับรอยแดงหรือเปล่ามันไม่เป็นรอยแดงเหมือนแบบมีผ้ามากดทับไม่เขียวแน่นอนของเราใส่แล้วแบบใส่สบายแล้วแบบการเดินใส่ออกกำลังกายก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับผมนี่ผมใส่ออกกำลังกายประจำเลยครับยกผงยกขาได้สบายมากๆเลยครับใส่ใครเต้นแอโรบิกอยู่บ้านตอนนี้ยืดเส้นยืดสายซะหน่อยตอนเช้าเล่นโยคะต่างๆเนาะสบายมากๆครับหรือแม้แต่
มีอาการปวดไม่ได้ออกกำลังกายผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาม่ากงเนี่ยคุณลูกค้าซื้อให้ท่านแล้วรายการเราไม่ต้องออกไปไหนค่ะไม่มีความเสี่ยงแล้วแค่หยิบโทรศัพท์เราส่งตรงถึงบ้านส่งฟรีด้วยเห็นไหมโอ้ออกกำลังกายพี่ดีกระชับกระชับไหมมันดีขึ้นมันช่วยยกขาอะไรต้องครับทำให้เราสามารถที่จะยกขาได้อย่างสบายใจมากขึ้นนะคะมีแรงสปริงเหมือนช่วยทำให้เราแบบดีดตัวได้ดีขึ้นถูกไหมฮะหรือจะเดินจ็อกกิ้งวิ่งจ็อกกิ้งเดินเล่นอยู่ในเต้นแอโรบิกได้อยู่บ้านใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะได้หมดเลยเห็นไหมมันง่ายขึ้นแล้วสังเกตดูมันไม่เลื่อนหลุดถูกต้องครับขนาดอยู่บนกางเกงและกิ้งอยู่บนผ้านะคะเห็นไหมคุณผู้ชมเกาะได้ดีมากมากเลยใช่ไหมครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยนิดนึงนะคะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้คือซัพพอร์ตข่าวใครมีปัญหาแล้วยังไม่ได้ช้อปปิ้งกันไปวันนั้นมาเปิดตัวเนี่ยเสียงตอบรับดีมากถูกต้องครับตอนนี้จำกัดทุกไซส์และทุกสีนะคะสีเทาสีเบจและสีดำอย่าลืมนะคะวัดไซส์ตรงลูกสะบ้าตรงนี้นะคะแค่นั้นอันนี้พี่ดิมอยากโชว์อะไรอื่นใช่ผมอยากจะให้นิดนึงก่อนละทีหลังไอ้ที่บอกว่าผ้าพิเศษเนี่ยผ้าไฟเด็กเนี่ยมันคือยังไงที่บอกว่าส่วนไหนนะคะยืดหยุ่นได้ดีแล้วบรรยากาศได้ดีคืนตัวได้ดีจริงหรือเปล่าโอเวอร์เคลมหรือเปล่านั่นสิยังไงพี่ดีมอันนี้นะครับเป็นผ้าชิ้นส่วนที่เราเรียกว่าผ้าไฟเด็กนะครับที่ผมได้นำทำมาทำเป็นตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าเรายืดปุ๊บแล้วเขาจะยืดได้แค่ไหนดูสิผมใช้สุดแรงเลยนะผ้ามันแน่นเหมือนกันนะคะดูดีนะครับตื้อๆๆๆปึ๊บเห็นมั้ยฮะนึกว่ามาร์ชเมลโล่ค่ะอันนี้ให้แรงผู้ชายนะคะใช่ครับอ่ะยืดข้างก็ได้ครับมันยืดหยุ่นมากได้หมดทุกทิศทุกทางเลยนะครับพอยืดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราสังเกตดูการคืนตัวของเขานะครับเหมือนเดิมเลยผ้ายังอยู่ในสภาพเดิมสุกยเห็นมั้ยฮะพอดีอันเนี้ยมันทนเนาะถูกต้องครับมันทนมากเลยนะคะเราไม่ต้องไปเสียเวลาเสียความรู้สึกกับการซื้อหลายๆครั้งนะครับใส่2ทีซักทีเดียวยืดใส่แล้วหล่นไปถึงตะตุ่มไปยาวๆเลยครับ อย่างที่บอกว่าผ้าไฟเนกนะครับประกอบไปด้วยผ้าถักกัน3ชิ้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นความคงทนนะครับมาเป็นอันดับ1แน่นอนนะครับโอเคเลยแล้วการซักการดูแลซักได้เนาะตัวนี้ตัวนี้ง่ายมากๆเลยครับสำหรับการดูแลรักษาของเขานะครับตัวที่เป็นซัพพอร์เตอร์เข่านะครับตัวนี้สามารถที่จะซักได้2แบบคือซักเป็นแบบซักมือก็ได้นะครับหรือว่าจะซักเครื่องก็ได้ซักเครื่องเราใส่ถุงซักปุ๊บแล้วก็ซักพร้อมกับอันเดอร์แวร์ของเราก็ได้คือข้างในได้เลยใช่โยนเข้าถังไปปุ๊บจบเลยครับแค่นั้นก็ปล่อยเขาทำงานนะครับแต่ข้อควรระวังก็มีนะครับก็คือระวังอย่าซักกับพวกน้ำยาฟอกขาวนะครับแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ต้องใส่นะครับผมก็ซักง่ายๆแหละคุณชมสบู่อ่อนๆนะคะถูกต้องแล้วก็ตากในร่มนะคะแค่นั้นบ้านเรามันก็แห้งแล้วสินค้า Made in Japan ได้ราคานี้ถือว่าคุ้มที่สุดเอาล่ะพี่ดีมีลูกค้าขอดูซัพพอร์ตหลังต่อไปเลยซึ่งวันนี้เนี่ยเราดูแลทั้งหัวข่าวที่เชื่อว่าลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่ก็มีปัญหา อีกอย่างนึงหลังค่ะเขามาพร้อมกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาการปวดหลังปวดเข่านะครับเนื่องจากว่าร่างกายของเราเป็นแนวดิ่งใช่มั้ยฮะเวลาปวดเขาก็จะเริ่มตั้งแต่อาคอบาลายมาหลังมาเข่าเพราะว่าพอเราสัมพันธ์กันเนาะใช่มันเป็นเขาเรียกว่าคอบอดี้ครับมันเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับพอเราเริ่มตกมันก็เริ่มตกมาเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะเหมือนที่เราเห็นผู้สูงอายุนะครับที่เริ่มแบบหลังงอตัวงอไปเรื่อยนะครับการยืนของคนเราส่วนใหญ่อะพอไปเรื่อยๆมันจะเป็นแบบนี้ถูกต้องครับตอนเล็กก็ตัวตรงดีอะเนาะพอยิ่งโตยิ่งโค้งยิ่งค่อมแต่คุณเบลรู้ไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องรอแก่เลยเราแค่วัยรุ่นเนี่ยครับหนุ่มสาวเนี่ยครับเพราะว่าอะไรชีวิตเรานะครับก็คือทุกวันนี้อยู่แต่กับมือถือยู่แต่หน้าคอมนะครับสำหรับวัยเด็กก็เล่นมือถือตั้งแต่แรกเกิดก็อ่ะพ่อแม่โยนมือถือให้ดูนู่นดูนี่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีการก้มหน้าก้มตาตลอดเวลาพวกนี้ครับเป็นบุคลิกที่เสียทั้งนั้นเลยทีนี้พอปล่อยไปนานๆนะครับร่างกายมันก็จะเริ่มแบบปรับสภาพของเขาเองจากที่เคยหลังตรงก็กลายเป็นหลังค่อมนะครับคอตกนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการเจ็บปวดได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ทำตามที่พี่ดีมพูดเป็นทุกอย่างเลยเหมือนกันจริงๆนะพวกเราเนี่ยเนาะพอเราไม่มีใครมาเตือนมาบอกปุ๊บอะเราก็จะเริ่มกลายเป็นโพสิชันที่เราคุ้นชินร่างกายมันก็จะจดจำถูกต้องครับแบบนั้นยืนก็หลังค่อมละใช่หน้าตั้งแต่ตื่นเนาะอะเล่นโทรศัพท์ละถูกต้องพอเราจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นปวดคอด้วยเนาะใช่ครับเพราะว่าปวดตาปวดหลังเนื่องจากว่าศีรษะของเรามันมีน้ำหนักใช่ไหมครับใน1ใน6ของร่างกายนะครับพอเราทิ้งน้ำหนักลงไปปุ๊บส่วนอื่นๆของร่างกายก็จะถูกการแบกภาระของน้ำหนักของศีรษะของเรานะครับก็จะเริ่มหดงอลงไปเรื่อยๆเพราะว่า
ถ้าไม่อย่างนั้นนะครับก็จะไม่มีอะไรรับน้ำหนักของศีรษะของเราแล้วหลังคล่อมปุ๊บพุงก็มีใช่มันก็จะเป็นตามเมคานิซึมของร่างกายเขาก็จะเป็นระบบของเขาแบบนี้มาเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเจ็บกระดูกช่วงหลังนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมาลามไปที่เข่าไม่ใช่คนญี่ปุ่นเป็นกันเยอะนะคะโอ้โหคนก็อ่านหนังสือเยอะทำงานหนักถูกต้องคนไทยเราก็เช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปถูกต้องครับเล่นสมาร์ทโฟนมากขึ้นแท็บเล็ตต่างๆใช่ครับนั่งทำงานหน้าคอมเป็นเวลานานๆถูกต้องที่บอกออฟฟิศซินโดรมมากระดูกทับเส้นประสาทก็เริ่มเป็นกันเยอะเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ดูท่าทางการดีไซน์ออกแบบเขาเนี่ยพี่ดีมถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นตัวซัพพอร์ตหลักเหมือนเป็นเข็มขัดแฟชั่นใช่ไหมฮะเข็มขัดเพื่อกระชับพุงหรือเปล่าคือหน้าตาเล็กลงครับผมจากที่เราเคยเห็นก่อนๆถูกต้องฮะและใส่ง่ายมากอืมอันนี้คือถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายวิธีการของเขาเออนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวสินค้ากันก่อนดีกว่าได้เลยรุ่นนี้ของทาง Noble อันนี้เป็นของจากแบรนด์ Noble ของเราเลยนะครับที่ผลิตกันมาตั้งแต่ต้นนะครับเรามาดูว่าสมัยก่อนดึกดำบรรพ์เนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับสำหรับบรรพ์อาจจะลืมหน้าตาไปแล้วนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเคยเห็นอยู่นะใช่ปัจจุบันนี้มันยังมีบางยี่ห้อที่เป็นแบบนี้นะครับชุดมัมมี่นะครับอันนี้เราเรียกว่ามัมมี่รีเทิร์นใหญ่มากเลยแข็งไหมคะเนี่ยโอ้ยหนักหนักครับมีน้ำหนักแล้วก็ยังใช้อยู่นะเนี่ยแบบความหนาของผ้านะครับค่อนข้างหนามากเลยทีเดียวนะครับระบายอากาศไม่ดีแน่นอนอันนี้พูดเลยนะครับมีหนามซ้ำนะครับจะเห็นได้ว่ามีโครงเหล็กแบบนี้นะครับตามจุดต่างๆที่เอาไว้ดามดามหลังของเรานะครับผมได้แยกส่วนออกมาให้ดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นเหล็กที่อยู่ด้านในนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าโบนนะครับหรือว่าตัวที่ใช้ช่วยพยุงในส่วนของหลังของเรานะครับให้ตั้งตรงตลอดเวลาถามว่าดีไหมจะบอกว่าดีนะครับในส่วนนี้ที่ได้ออกแบบมาตั้งแต่ต้นนะครับช่วยซัพพอร์ตแรงได้เป็นอย่างดีนะครับช่วยป้องปกป้องและป้องกันได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่ามันไม่สะดวกสบายเลยไม่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้น่าจะลำบากเหมือนกันอันนี้ใส่ไปข้างนอกทุกคนคิดว่าไงฮะป่วยเออป่วย นี่อะไรหลังเคลื่อนแล้วหรอปวดหลังแล้วหรออายุแค่นี้เองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางบริษัทมารุมิสุคอร์ปอเรชั่นนะครับแบรนด์โนเบิลของเรานะครับก็ได้ทำการตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับทิ้งออกไปแล้วค่ะพวกผ้าทิ้งเลยพวกผ้าต่างๆที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็โครงเหล็กต่างๆที่ไม่จำเป็นนะครับเราตัดออกไปทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ถามว่าอ้าวถ้าเกิดตัดออกไปแล้วครับเขาจะช่วยทดแทนได้อย่างไรอ่ะคะขออนุญาตค่ะคุณผู้ชมไม่หล่นเลยอ่ะล่วงหมดเลยไม่ล่วงเลยถอดทีเดียวไม่เป็นไรครับพี่ดิมแนะนำต่อนะคะครับผมก็บางท่านจะสงสัยนะครับว่าเขาทำไมเล็กลงแล้วเขาจะช่วยได้ไหมเขาจะซัพพอร์ตได้ไหมมันจะเหมือนรุ่นก่อนๆไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าจากการคิดค้นพัฒนาของเรานะครับทำให้เราตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกนะครับอย่างเช่นพวกผ้าต่างๆนะครับที่ไม่จำเป็นโครงเหล็กต่างๆที่ไม่จำเป็นนะครับเราตัดออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็ได้ทดแทนด้วยส่วนที่เรียกว่าเพลทฝ่ามือนะครับผมเพลทฝ่ามือเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวดูข้างหลังนะครับเดี๋ยวรูปด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่ามีแผ่นสี่เหลี่ยมอยู่นะครับเห็นไหมเอ่ยโอเค นี่นะครับผมจะเป็นเพลทที่เราเรียกว่าเพลทฝ่ามือนะครับทำไมถึงเรียกว่าเพลทฝ่ามือนะครับอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์แล้วก็เอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ Noble นะครับที่ทำการจดเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับจะมาใช้แทนรองรับน้ำหนักของเรานะครับแทนเหล็กที่เคยมีอยู่ก่อนในสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเขาจะดีกว่ายังไงนะครับเห็นหน้าตาเป็นพลาสติกแบบนี้ก็จริงนะครับแต่สามารถที่จะบิดได้รอบทิศแบบนี้เลยไม่แข็งมากเนาะพี่ดีมใช่ครับไม่แข็งครับไอ้เจ้าตัวนี้แหละครับที่เราออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยลดการรับภาระต่างๆของร่างกายนะครับของหลังเราได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับผลิตจากโพลียูรีเทนนะครับเพราะฉะนั้นมีความคงทนอย่างแน่นอนนะครับแล้วมันเบาเนาะใช่ครับก็เนื่องจากว่าทางแบรนด์ของเรานะครับได้เล็งเห็นถึงความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ความกระทัดรัดใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่เถอะท้าไม่จำเป็นจะต้องมีอาการเจ็บป่วยก็สามารถที่จะใส่ได้ใช่ครับผมตัวนี้นะครับก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่มีอาการเจ็บป่วยนะครับถามว่าใช้ได้ไหม
ถ้าคุณหมอแนะนำให้ใช้ซัพพอร์เตอร์นะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับสำหรับบางท่านมีอาการเจ็บป่วยก็จริงแต่ไม่ได้อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองเจ็บป่วยถูกไหมเพราะตอนแรกบางทีพี่ดีมาใส่อยู่กับผิวเลยนะครับคือไม่ได้เราไม่ต้องใส่ข้างนอกอ่ะใส่ข้างในใช่ครับผมเราสามารถซ่อนได้ไหมคะไม่อยากให้เพื่อนเห็นว่าเราแบบตาเราปวดหลังเรามีอาการนี่เห็นไหมฮะเราไม่รู้เลยนะคะว่าเราใส่ซัพพอร์ตเตอร์อยู่ดูไม่ออกเห็นไหมฮะไม่เห็นเลยหายไปเลยนะคะแล้วเวลาใส่อยู่ในผิวรู้สึกยังไงบ้างอะอันนี้ครับรู้สึกจริงๆแล้วจะบอกว่าไม่รู้สึกเลยก็ไม่ได้เนาะมันก็คงรู้สึกแหละครับว่ามีสายอะไรมาคาดอยู่แต่ทีนี้ปกติแล้วเวลาเราใส่ซัพพอร์เตอร์ต่างๆถ้าใส่ติดกับผิวหนังนะครับเราจะรู้สึก1เลยรำคาญ2เลยคันแน่นอนนะครับอันนี้ไม่มีความรู้สึกนั้นเลยครับแต่เรารู้นะครับว่ามีสายคาดอยู่ทีเนี้ยมันจะมีตัวนึงนะครับที่อยู่ทางด้านในนะครับเป็นรูปคลื่นเดี๋ยวผมถอดออกมาอยู่ข้างในเป็นคลื่นใช่เป็นรูปคลื่นนะครับตัวเนี้ยเขาก็มีความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับนี่นะครับไม่ได้ทำมาเพื่อหน้าตาสวยอย่างเดียวถูกต้องแต่มันมีเพื่ออะไรคะพี่ดีตัวนี้นะครับจุดประสงค์ของเขานะครับก็คือติดกับที่หน้าท้องของเรานะครับตัวนี้จะทำให้เพิ่มแรงดันที่หน้าท้องของเราและก็ยังมีอุณหภูมิก็คือควบคุมอุณหภูมิรักษาอุณหภูมิได้ดีนะครับเหมือนเราเดินสมมติเราเดินบ่อยๆหรือเราออกกำลังกายครับผมเบาๆอย่างเงี้ยนะคะครับมันก็ช่วยเบิร์นได้นะคะถูกต้องครับตัวนี้เป็นการเบิร์นทางอ้อมไปด้วยครับโอเคอาจจะไม่ใช่จุดประสงค์หลักแต่ว่าตัวนี้มันก็จะทำให้เราหนึ่งนะครับก็คือ อาจจะช่วยในการเผาผลาญที่แบบว่าเพิ่มแรงดันที่ท้องสองก็คือทำให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเราใส่ซัพพอร์ตเตอร์นะทีเนี้ยการรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวมันจะช่วยยังไงมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะหลังคอมไม่ได้จริงเมื่อกี้ลองเมื่อกี้พอแกะออกไปนะครับรู้เลยว่าแบบหลังมันนิดนึงเลยแต่พอเราใส่อ่ะมันช่วยแบบเหมือนมีมือใช่ไหมคะตรงนี้มันดันหลังให้กับเราแล้วเราพอเราซีละดีแล้วเบลเชื่อเลยว่าอาการปวดต่างๆมันจะดีขึ้นมันเหมือนมีคนคอยเตือนเราตลอดเวลาเนาะเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่ถูกเตือนปุ๊บเราก็กลับไปโพซิชันเดิมถูกต้องแต่อันนี้มันเหมือนเราเตือนว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราหลังคล่อมอยู่ต้องยืดตรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราเวลาใส่อะคะพี่ดิอันนี้คือถูกต้องหรือเปล่าเราตำแหน่งของเขาต้องอยู่ยังไงอะคะเดี๋ยวผมให้ดูง่ายๆเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าสายต่างๆผ้าต่างๆที่ไม่จำเป็นเราออกไปแล้วนะครับเขาก็จะเหลือแค่ตัวอีลาสติกที่จำเป็นเท่านั้นแบบนี้นะครับวิธีการใส่นะครับเราต้องตั้งตัวแบรนด์ Noble นะครับอันนี้จะต้องหันหลังนะครับอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับด้านบนใช่แล้วก็ด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะต้องติดที่บริเวณก้นกบของเราจับไปเลยนะคะคุณผู้ชมก้นกบร่องก้นประมาณนั้นน่ะคุณผู้ชมประมาณร่องก้นนะคะพูดได้ใช่ไหมได้ก็จะได้เข้าใจชัดเจนโอเคทีนี้นะครับก็มาดูเวลาเราใส่ปุ๊บนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็เห็นไหมแบรนด์อยู่ข้างบนแบบนี้นะครับตัวส่วนท้ายติดกับตรงก้นกบของเราแบบนี้นะครับจัดท่าให้เรียบร้อยนะครับถูกต้องนะคะแล้วก็รัดส่วนปีกด้านในก่อนนะครับปีกด้านในจะใหญ่กว่าปีกด้านนอกนะครับรัดเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะครับตัวที่เป็นคลื่นจะต้องติดกับหน้าท้องเรานะครับปุ๊บอีกฝั่งนึงรัดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีปีกเล็กนะครับดึงให้กระชับชตรงนี้นะคะปีกเล็กค่ะเราก็ยืดออกนิดนึงนะครับให้มันกระชับแล้วก็ติดเข้าไปเลยฮะนี่แหละคุณผู้ชมง่ายมากเสร็จแล้วแล้วดูสิดูทันสมัยด้วยเก๋เมื่อวานเราไปซื้ออาหารที่เล่าให้พี่ดีมฟังครับเจอพนักงานนะคะที่เขาจะต้องเหมือนขนของแช่แข็งที่เป็นกล่องโฟมเล็กๆอ่ะแล้วสังเกตเลยเขาใช้กันแต่ไอเทมที่เขาใช้เนี่ยอยากจะเดินไปกระซิบเขาเหมือนกันนะคะ02-03-4999อยากกระซิบจริงๆอยากกระซิบบอกเลยว่าโทรมาเบอร์นี้ดีไหมเรามีอะไรที่มันสะดวกสบายแล้วเวลาที่จะนั่งทำอะไรเขาดูลำบากมากแต่เดี๋ยวสมมติเราลองนั่งให้ดูไหมได้ครับถ้าสมมติเราห้องทำงานพี่ดิมนั่งก็ได้พี่ให้พี่ดิมนั่งก่อน พี่ดิมเป็น work from home อยู่บ้านพี่ลองนั่งผมเป็นหนุ่มออฟฟิศนะครับออฟฟิศใช่ไหมคะนั่งปุ๊บแล้วผมก็ทำงานเห็นไหมหลังเราก็จะตรงนะครับถูกต้องเลยถ้าเราจะอย่างเงี้ยปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันมีตัวบังคับอยู่มันก็จะคอยเตือนเราว่าไอ้หลังคล่อมนะเราก็จะเริ่มหลังตรงขึ้นมาทันทีนะครับเพราะการหลังคล่อมก็ทำให้เราปวดหลังปวดเอวปวดบ่าปวดไหล่ไปหมดเลยเราจะเอี้ยวตัวบิดเพื่อนเรียกได้ไหมได้สวัสดีจ้าได้พูดคุยกับเพื่อนหรือว่าพักๆหน่อยเจ้านายไม่อยู่เป็นหลังได้ไหมก็ได้สบายมากๆเลยมันไม่แข็งมากเห็นไหมหรือแม้แต่คุณดีมเช็คของหน่อยสิคะมีของลงเช็คสต็อกหน่อยสิค่ะเช็คสต็อกหน่อยแบรนด์โนเบิลมีมากี่อันนะต้องบอกเลยนะคะว่าตัวซัพพอร์ตหลังเนี่ยจริงๆเราขายดีมากจนตอนนี้เราต้องจะ
ขอสั่งเพิ่มถูกต้องมาจากญี่ปุ่นแต่ทางไบเออร์เราก็บอกว่าอยากให้ลูกค้ารีบสั่งรีบบอกเพื่อรีบบอกต่อครับเพราะถ้าไม่ได้จำนวนที่มากพออาจจะไม่ได้ขึ้นเครื่องมาให้เรานะคะใช่ครับเพราะอาจจะไม่พรีออเดอร์เพราะฉะนั้นลูกค้าโทรมาสั่งเลยแล้วเดี๋ยวเรารีบจัดส่งเพราะว่าเราต้องนำเข้าจากจะบอกว่าสินค้ามีคุณภาพนะครับจริงๆแล้วก็เลยขายดีมากๆนะครับทำให้ของไม่พอจริงนะตอนนี้นะครับแล้วสมมติเรายกของนะพี่ดีมครับสมมติของอยู่อย่างนี้เวลาเรายกเราต้องทำท่าให้ถูกใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ต้องอย่างนี้เราก็ต้องยกยกขึ้นมาถูกต้องอันนี้คือท่าที่ถูกต้องนะครับต้องมีการย่อเข่าด้วยใช่ไหมคะใช่แต่สำหรับบางท่านผมบอกว่ายังไงบางท่านเขาไม่ได้ใช้ชุดแบบนี้หรอกสมมติว่าเขาแบบชอบปวดหลังกันต้องยกอยู่เยอะๆครับเขาก็จะง่ายๆถ้าเกิดว่ามัวมาลุกยากก็ไม่ใช่ใช่ก็ไม่ได้เขาก็จะแบบอย่างนี้เลยฮะโอ้โหแต่ว่าสังเกตไหมคะว่าเราสามารถที่จะก้มหยิบได้เลยโดยที่ไม่ต้องย่อเข่าถูกไหมฮะมันก็ได้อยู่เนาะแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาได้ง่ายด้วยเพราะว่าเหมือนมีแผ่นคอยดันหลังเราขึ้นมาแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นพนักงานส่งของหรือต้องยกของทำอะไรเดี๋ยวเบลเนี่ยช่วงเนี้ยอยากไปน้องหยาบยายกต้นไม้ไปอีกอันนี้หนักอันนี้น่ะคือเวลายกต้นไม้เราต้องถ่ายรูปใช่ไหมคะใช่เราต้องแบบปลูกต้นไม้กันเนี่ยคุณแม่เราต้องมีซัพพอร์ตหลังยกขึ้นชั้น2ได้ไหมครับอันพี่ดีลองยกหนักนะมันมีปูนสบายมากๆเห็นไหมคะเห็นไหมเราก็จะสวนจัดอะไรใช่ยกลุกนั่งปุ๊บได้เลยสบายมากๆมีตัวช่วยพยุงหลังทำให้เราลุกนั่งได้ง่ายมากขึ้นนะครับสบายเลยอ่ะปุ๊บหรือว่าเราจะยกขึ้นบันไดไหมคุณเบลได้เดี๋ยวเอาบันไดให้ดูสมมติเราอยากจะเปลี่ยนที่เราปลูกอยู่ชั้นหนึ่งแล้วเราอยากจะเปลี่ยนไปชั้นสองคุณดีไปขึ้นที่ระเบียงไปปลูกที่ระเบียงดีกว่าแล้วก็ยกขึ้นปุ๊บสบายง่ายดายมากๆนะครับง่ายเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบมีแผ่นตัวเพลทฝ่ามือที่ช่วยยกเหมือนดันให้เราสามารถที่จะยกเดินได้ง่ายขึ้นไม่งั้นถ้าไม่ใส่นะคุณผู้ชมอย่างที่บอกหลังเราจะทำงานหนักมากบางท่านทำสวนบางท่านเป็นพนักงานขับรถบางท่านอย่างที่บอกเนี่ยชีวิตประจำวันเราต้องยกของเคลื่อนย้ายอะไรกันตลอดเวลาใช่ถ้าเราไม่ดูแลดีๆไม่ใส่ก็ได้นะคะคุณผู้ชมแต่อนาคตมีปัญหาแน่นอนใช่ครับเนื่องจากว่าข้อต่อต่างๆนะครับมีการเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนั้นมันจะทำให้เราเกิดปัญหาในอนาคตแน่ๆครับใช่ไม่ต้องรออายุเยอะเลยแล้วพวกค่ารักษาล่ะพี่ดีมโอ้โห แค่ค่าเอาเป็นว่าแค่ค่าปรึกษาแพทย์เฉยๆช่วงนี้เนาะก็แพงมากๆแล้วก็หนักแล้วนะคุณผู้ชมคะอย่าคิดถึงค่ารักษาเลยค่ะถูกต้องครับบางท่านก็ต้องหมดเงินเป็นแสนผมจะบอกว่าการที่รักษาเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อเอ็นต่างๆนะครับไม่ต่ำกว่า3เดือน6เดือนแน่นอนยาวนานมันจะต้องต่อเนื่องอ่ะแล้วต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ถูกต้องและปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับเวลามันเกิดแล้วมันไม่ได้จบเลยมันยังมีความต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยเพราะว่าเราต้องใช้งานเขาอยู่ตลอดเวลาหลายท่านนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะมาช่วยบรรเทาถูกต้องช่วยป้องกันช่วยทำให้ดีขึ้นบางท่านปวดหลังอยู่แล้วใส่เถอะค่ะเอาเบลยังต้องซื้อให้คุณแม่เลยพี่ดีมเพราะแม่เบลเองก็มีปัญหากระดูกก้นกบร้าวครับผมเกิดจากอะไรรู้ไหมคะแม่เป็นอาจารย์นะแต่เขาจะชอบยกของหนักแล้วเดินขึ้นชั้น2ยกหนังสือยกหนังสือยกอะไรอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วบอกให้เด็กๆยกสิแม่บอกไม่ไหวอ่ะจะบอกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะกิจกรรมพวกนี้ยังไงก็ต้องจับก็ต้องยกก็ต้องอะไรอยู่ทุกวันแล้วคือรักษาเนี่ยยังโชคดีไม่ต้องผ่าตัดแต่ก็ต้องกายภาพบำบัดแล้วต้องใส่ซัพพอร์ตก่อนหน้านี้เรายังไม่เจอเนาะโนเบิลเพิ่งมาเองนะคะถูกต้องครับก่อนหน้านี้แม่ก็ใส่อันหมอเขาแนะนำให้ไปใส่ซัพพอร์ตมันก็จะหนามากเห็นแล้วก็สงสารแม่เหมือนกันเพราะเวลานั่งอยู่ก็ต้องนั่งนิ่งๆแล้วหันซ้ายหันขวาทำตัวเป็นสมศรี 422R แบบเป็นหุ่นยนต์บอกตายแล้วแม่เป็นโรบอทโปรดิวเซอร์เราบอกเกิดไม่ทันคุณผู้ชมจะทันไหมคะรู้เลยรู้เลยอยู่เท่าไหร่พี่ดีมรุ่นไหนเนี่ยรู้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะเอาจริงมันจะตัวแข็งแต่อันเนี้ยอ่ะพี่ดีมสมมติเราออกกำลังกายเบาๆครับก็จังพอได้ได้ฮะได้ตัวนี้นะครับทำให้เราเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้นแต่ก็ยังคงการซัพพอร์ตได้ดีเช่นเดิมนะครับอย่างที่บอกเลยว่าต่อให้เขาตัวเล็กก็จริงนะครับแต่เป็นจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนะครับส่วนที่เป็นเพลทฝ่ามือนะครับที่ออกแบบมาพิเศษเนี่ยก็จะช่วยพยุงแล้วก็ทดแทนในส่วนของเหล็กดามต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การออกแบบดีไซน์ที่มีความบางเบากระชับนะครับทำให้เราสามารถที่จะใส่
ในชีวิตประจำวันได้เอาไว้ในเสื้อผ้าก็ได้เอาไว้ข้างนอกก็ได้ก็ดูเก๋ๆดูไม่ออกนี่ถ้าเราใส่สีดำก็จะกลืนไปเลยเป็นสไตล์ไปขัดเลยมองไม่ออกเลยไม่รู้เลยเมื่อกี้ผมยังใส่อยู่เลยนะทุกคนนี่ผมใส่อยู่นะน้องจ๋าพี่อยากได้ต้นไม้มาอยู่มุมนี้จ้ะได้ครับพี่ใส่แล้วพี่ยกได้เลยครับให้เรายกเองเห็นไหมใครๆก็ยกได้เห็นไหมเออง่ายมากๆเลยครับแถมหลังเรายังตั้งตรงตลอดเวลาทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นอีกด้วยแล้วช่วยดูแลเนาะมันช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บหรือปัญหาต่างๆที่เราจะต้องเสียเงินในการรักษาในอนาคตอันนี้เราแนะนำเลยนะคะหรือว่าปวดอยู่แล้วทั้งปวดหลังแล้วปวดเข่าเอายังไงดีเนาะพี่ดีมแนะนำว่าทั้งหลังใส่ทั้งเข่าไปเลยก็ได้เราก็ทั้งเซตไปเลยเนาะวันนี้เนี่ยพี่ดีมถ้าเราซื้อซัพพอร์ตข่าว2ชิ้นครับซัพพอร์ตหลัง1ชิ้นครับผ่อนได้แล้วค่ะโอ้โหผ่อนเลย 0% สะดวกสบายมากๆจริงๆจะ6เดือนก็ได้หรือว่าจะ10เดือนก็ได้เลยนะคะรีบหยิบโทรศัพท์นะคะ02-1234-999ความสะดวกสบายความสุขวันนี้เรามีความสุขมาฝากกันใช่ครับทีนี้เรามีซัพพอร์ตหลังไปแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ซัพพอร์ตข่าวกันลูกค้าเป็นขอดูนิดนึงนะคะพี่ดิมก็ใส่อยู่ถูกต้องฮะนี่แหละตรงนี้นะคะถ้าเป็นราคาของสนับข่าวเนี่ย1,490ครับผมต่อชิ้นครับราคาดีนะใช่ครับผมดีเห็นไหมแล้ววันนี้ที่เรามีสีมาฝากกันเนี่ยก็จะมี3โทนสีครับผมข้างสีดำที่เราเห็นของพี่ดีมนั่นคือสีใหม่ใช่ฮะสีดำน้ำดำชมพูหรือแบล็คพิงค์นะครับแบล็คพิงค์แบล็คพิงค์โอเคนั่นแหละสีนี้นะคะนี่สีใหม่นะครับสวยมากๆนะครับก็จะเป็นลายพรางเนาะดูดีมากๆนะครับมันไม่ใช่แค่ความสวยงามนะคุณผู้ชมเขาสามารถมาซัพพอร์ตหัวเข่าลูกสะบ้าเราที่มีอาการปวดถูกต้องครับเข่าหลายท่านทุกวันนี้มีปัญหากันเยอะเลยพี่ดีมทั้งวัยเราเองนะคะครับผมมันเริ่มกับแก๊บมันเริ่มมีอาการเจ็บปวดไม่ต้องออกกำลังกายก็ปวดละเพราะว่าใช่เราเดินอยู่ตลอดเวลาเข่ามันเสื่อมหลายท่านก็ต้องทานคอลลาเจนเพิ่มเติมครับผมนี่ทานคอลลาเจนไปด้วยใส่ซัพพอร์ตเข่าไปด้วยถูกต้องครับมันช่วยได้หลายๆทางตอนนี้วิดีอาร์ของเรานะครับก็เป็นการโชว์การทำงานของตัวซัพพอร์เตอร์หัวเข่านะครับรุ่น EX ตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าใส่ได้สบายๆมากๆนะครับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วประดุจเพราะเป็นผิวหนังของเราอีกชั้นนึงเลยนะครับเนื่องจากว่าความบางของผ้าและการระบายอากาศของเขาดีเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะใส่ได้ในทุกเพศทุกวัยนะครับท่านที่มีอาการเจ็บป่วยก็ใส่ได้ท่านที่ไม่มีอาการก็ยิ่งแนะนำเลยนะครับจะบอกว่าการดูแลการพยุงหัวเข่านะครับไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าตัวหนาๆที่เราเคยมีมาเลยนะครับตัวนี้มีการวิจัยมาแล้วนะครับจากประเทศญี่ปุ่นเนาะพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเราก็ค่อนข้างเราต้องมั่นใจได้เลยครับว่าเขาต้องแบบโอ้โหมาตรฐานเขาสูงนะคะก่อนเขาจะเอาอะไรออกมาขายได้เขาต้องมีการพัฒนามีการตรวจสอบว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้จริงๆถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ดีปุ๊บเนี่ยมีการร้องเรียนจากลูกค้ามีการฟ้องร้องเรื่องโตเลยจ่ายเงินเยอะไม่ไหวนะคะครับแต่เนี้ยดูสิหลายท่านก็จะงงแหละพี่ดีมบางเนาะมันช่วยได้จริงหรอช่วยได้จริงๆเข่ามันเบาเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามีชาร์จให้ดูหรือเปล่าได้เลยค่ะ นี่สีเทานะคะคุณผู้ชมเทาชมพูสวยมากสีเทาชมพูไซส์ที่น้อยก็จะเป็นไซส์ A และ 2L เบลเองใส่ไซส์ M นะคะคุณผู้ชมนะคะเบลอยู่ปลาย3435มีครับคุณเบลเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับความดันของตัวรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับเอียงโอเคนะครับทางด้านฝั่งนี้นะครับจะเป็นความดันนะครับค่า HPA นะครับของรุ่นเก่านะครับจะอยู่ที่ด้านข้างอยู่ที่20นะครับด้านล่างนะครับตรงพยุงหัวเข่าด้านล่างเนี่ยอยู่ที่28มาดูตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่เราใส่กันเลยนะครับอยู่ที่24เลย HPA นะครับ25และ41โอ้ตัวเล็กมากขึ้นโอ้โหเท่าตัวเลยนะฮะจะบอกว่าไม่ได้จิ๋วไม่ได้แค่จิ๋วอย่างเดียวแต่แจ๋วด้วยไม่ใช่แค่เป็นผ้าบางๆอย่างเดียวแต่การพยุงการลดแรงกระแทกหรืออะไรต่างๆเขาสามารถช่วยซัพพอร์ตของเข่าของเราได้ดีเขาสามารถเพิ่มแรงกดของเราได้ดีนะครับดีกว่ารุ่นเดิมด้วยซ้ำนะครับมันเลยเบาเนาะถูกต้องครับผมทีนี้การวัดหัวเข่าลูกค้าขอถามกันมาอีกรอบนึงมาเลยครับวัดตรงไหนอะไรยังไงคุณผู้ชมให้เวลา3วิวิ่งไปหยิบสายวัดนะจ๊ะ 1 2 3มาดูสำหรับบางท่านถ้าไม่มีสายวัดใช้เชือกวัดไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปทาบกับไม้บรรทัดได้โอเคได้เหมือนกันครับผมท่านหาไม่ทัน
นะคะไม่กล้าวัดเอวตัวเองเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะทีนี้การวัดขออนุญาตพี่ดีมวัดให้หน่อยครับวิธีการวัดนะครับก็คือเราต้องขาเหยียดตรงแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าส่วนที่สูงที่สุดของสะบ้านะครับหรือหัวเข่าของเรานะครับตรงนี้เราเอาสายวัดเข้าไปวัดเลยครับผมวัดเป็นหน่วยเซนนะครับผมตึ๊บตึ๊บมาแบบนี้อยู่ที่ประมาณ34-35นะครับค่ะนี่นะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยโอเค34-35นี่นะครับมันก็จะก้ำกึ่งไซส์ S ไซส์ M ใช่ครับลูกค้าเลือกอย่างไรดีทีนี้นะครับสำหรับบางท่านนะครับที่ต้องการความกระชับนะครับสามารถเลือกตรงไซส์ของท่านได้แต่ถ้ามันเป็นไซส์คอมแบบนี้นะครับสมมุติว่า35 S มันก็35ค่ะM มันก็35ผมแนะนำให้เลือกไซส์ M นะครับ คือไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับแต่มันก็กระชับเหมือนกันนะคะอันนี้ก็แล้วถ้าคุณผู้ชมอยู่ไซส์ S กลางๆเบลก็แนะนำให้เลือกไซส์ S ถูกต้องแต่ถ้าอยู่ปลายก็สามารถพัดขึ้นไปได้ถ้าลูกค้าเนื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยต้องดูรอบเนื้อค่ะแล้วเนื้อเยอะอย่างเงี้ยนะคะก็มีคำถามส่งมาได้นะคะแต่วันนี้ข้างละ 1,490 พี่ดีมราคาดีมากราคาดีมากขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นในไทยไม่มีขายเลยที่ไหนไม่มีครับนอกจากที่รายการเราเท่านั้นนะคะนะครับแล้ววิธีการใส่นะคุณผู้ชมใครจะเก๋จ๊าบเนี่ยใส่คนละข้างคนละสีก็ได้ถูกต้องอันนี้แล้วแต่คุณลูกค้านะคะหนูก็เด็ดดึงขึ้นมาแค่นั้นเองวิธีการใส่นะครับก็ดึงขึ้นมาแล้วก็สังเกตตัวคาดตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนตัว H ตรงนี้นะครับให้อยู่ที่บริเวณใต้ลูกสะบ้าหรือหัวเข่าของเรานั่นเองนะครับ okay. ตรงนี้ในส่วนนี้เขาจะช่วยซัพพอร์ตนะครับในช่วงของหัวเข่าของเราได้เป็นอย่างดีนะครับโพซิชันเขาจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยตรงนี้มันกระชับนะคะคือเนื้อผ้าจะสังเกตเนาะพี่ดีว่าตรงนี้ครับผ้าเขาจะแน่นกว่าใช่ไหมครับเนื่องจากว่าที่เราบอกว่าผ้าส่วนนี้เราทำจากไทเทเนียมอัลฟานะครับประกอบไปด้วยผ้า5ชั้นเลยนะครับแล้วก็ความพิเศษของเขาก็คือช่วยกักเก็บอุณหภูมิได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มแรงดันที่หัวเข่าด้วยแล้วตรงนี้ค่ะตรงขอบเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะนี่ครับก็ทำมาดีมากเลยนาโนไฟเบอร์นะครับเป็นเกรดที่เราใช้ในโรงพยาบาลเลยนะครับทางการแพทย์นะครับตัวนี้จะซับดูดซับเหงื่อของเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยึดเกาะผิวหนังของเราได้เป็นอย่างดีครับทำกับผิวก็ไม่เจ็บนะไม่แล้วก็ไม่เป็นรอยนะไม่มีการแพ้แน่นอนนะครับแล้วก็ดีไซน์ว่าข้างหลังเนี่ยจะสูงกว่าด้านหน้านะครับเดี๋ยวให้ดูแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับดีไซน์ของเขานะครับด้านหลังในส่วนนี้นะครับจะสูงกว่าด้านหน้าตรงนี้ความพิเศษของเขานะครับคือทำให้เวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆนะครับตัวซัพพอร์เตอร์ไม่หลุดลงมากองอยู่ข้างล่างมันเป็นการดีไซน์ของเขาเพื่อช่วยเราด้วยนะคะเขาคิดมาครบเลยจริงพี่ดีมสวยมากทุกสีการออกแบบดูไม่ออกว่าเราใส่ซัพพอร์ตอยู่อย่างพี่ดีมอย่างเงี้ยใส่ชุดแบบก็ใส่ชุดประจำตีกอล์ฟก็ได้ใส่ตีกอล์ฟก็ได้นะคะใส่ตีกอล์ฟใส่เล่นบาสใส่เซิร์ฟสเก็ตเดินเล่นเหยาะๆเนี่ยผมใส่อยู่เฉยๆอยู่บ้านนะครับค่ะสำหรับบางท่านนะครับไม่ได้ออกไปไหนช่วงนี้เนาะโควิดนะครับแล้วก็อยู่บ้านนะครับใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับใส่อยู่บ้านนี่แหละเพราะว่าทำสวนไหมล้างจานถูพื้นทำงานบ้านใช่ครับตากผ้าทุกอย่างเราใช้เข่าหมดเลยต่อให้เราไม่ได้ออกไปไหนนะครับใช้เข่าใช้หลังใช้ทุกอย่างในร่างกายหมดเลยนะครับเนี่ยหรือว่าจะเดินจะลุกเดินบ่อยลุกบ่อยเนี่ยทำงานสบายมากมากทุกอย่างออกกำลังกายอยู่บ้านก็ได้นะครับอย่างนี้นะฮะถูบ้านอันนั้นถูบ้านนี่คุณผู้ชายออกกำลังกายไปตากผ้าเนี่ยฮะเขาจะมีเหมือนแรงสปริงที่ช่วยดีดทำให้เราสามารถทำท่าต่างๆได้ดีขึ้นนะครับพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกสบายใจที่จะทำท่าต่างๆจริงใช่ไหมครับมันมีแรงส่งถูกต้องแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่มีอาการเจ็บปวดเลยนะคะไม่รู้สึกว่าคาบหรือเจ็บหรือคันหรือใดๆแล้วมันก็ไม่หลุดมันมีสปริงถ้ามีสปริงเหมือนสปริงขึ้นมาแบบเนี้ยเวลาที่เราปวดเข่าหรือทำอะไรนานๆมันจะรู้สึกว่าเข่าหนักใช่ครับมันจะหนักแล้วเราจะยกขาไม่ค่อยขึ้นเวลาหน้าขาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำให้ใส่เลยเราจะยกขาได้มากขึ้นถูกต้องครับบางท่านอาจจะมีเสียงก๊อกแกร๊กก๊อกแกร๊กเกิดขึ้นนี่เบลก็มีค่ะไม่ต้องเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณยายนะคะรุ่นเราก็มีแล้วนะคะใช่จริงๆเราเริ่มใส่ได้เลยเนาะไม่ต้องรอให้มีอาการนะครับบางท่านที่มีอาการไปแล้วใส่ได้ไหมใส่ได้เหมือนกันนะครับแนะนำให้ใส่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่ามีอาการเยอะนะครับปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอบอกว่าให้ใส่ซัพพอร์เตอร์ได้นะครับแนะนำให้ใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยใส่อยู่บ้านใส่ทำงานยกเว้นตอนนอนไม่ต้องใส่แล้วกันคุณพี่ให้เขาพักนิดนึงให้เขาพักหน่อยตื่นมาแล้วถ้าปวดหรือค่อยๆใส่อย่างนี้ก็ได้นะคะพอเราจะเริ่มทำกิจกรรมต่างๆนะครับก็ใส่นะครับช่วยได้ดีสำหรับท่านไหนที่ชอบสวดมนต์นะครับอยู่บ้านนะครับ
สวดไล่โควิดก็ใส่อย่างนี้ได้ทำได้นะคุณผู้ชมเอาจริงนั่งสวดมนต์กันไปนั่งสมาธินะครับมันไม่แข็งเนาะใช่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นก่อนๆจะบอกว่าเดี๋ยวให้ดูดีกว่านี่รุ่นตัวนี้เลยฮะหนาๆแบบนี้นะครับหนามากผมจะบอกว่าเราไม่มีทางที่จะนั่งแบบนี้ได้ไม่มีทางที่จะงอได้สุดแบบนี้นะครับถูกค่ะทำไม่ได้แน่นอนเนื่องจากว่าข้างๆเขามีแกนเหล็กนะคะตรงนี้ที่จะคอยดามไว้ทำให้เข่าขยับขยื่นไม่ได้ก็เหมือนซัพพอร์ตหลังเขาใช่ครับที่จะมีเหล็กดามอยู่ของรุ่นแรกๆเขาเลยนะคะอันนี้ของ Noble เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยแบรนด์ Noble รุ่นแรกเป็นรุ่นแรกของเขาแล้วจะบอกว่าผ้าเนี่ยคือหนามากๆนะครับมันถ้าเทียบกับของเราเนาะพี่ดิมเนาะเทียบกับรุ่นใหม่เทียบกับรุ่นใหม่ของเขาเห็นไหมคะให้ดูขอบด้านข้างอย่างนี้เลยมันบางมากมันบางมากมันบางกันเยอะเลยเทียบเลยฮะโอ้เลือกตัวนี้ถูกต้องครับเพราะอะไรถึงต้องเลือกตัวใหม่นะครับหน้าตาแบบนี้บางแบบนี้นะครับแต่ว่าความยืดหยุ่นความกดความกระชับต่างๆแรงดันต่างๆนะครับทำได้ดีกว่ารุ่นเดิมด้วยซ้ำนะครับอย่างตรงนี้ที่พี่ดีมบอกเราที่เขาออกแบบมาพี่ดีมเขาทำแทนแกนเหล็กถูกต้องครับเนี่ยแกนเหล็กที่อยู่ข้างๆแบบนี้ครับเราใช้เป็นผ้าไทเทเนียมอัลฟาที่ถักด้วยผ้า5ชั้นแบบนี้นะครับจะบอกว่ามันดูไม่น่าเป็นไปได้เนาะแต่ญี่ปุ่นนะครับอะไรก็เป็นไปได้เราต้องเชื่อเขานะคะจริงคำนี้เลยพี่ดีมญี่ปุ่นอะไรก็เป็นไปได้ถูกต้องเพราะเขาก็ดูแลคนของเขาดูแลสุขภาพใช่ครับสุขภาพก็ต้องที่หนึ่งนะคะเขาจะทำอะไรออกมามั่วๆไม่ได้นะคะที่นู่นกฎหมายแรงมากร้องๆนะคะถูกต้องครับและเนี่ยสินค้าเรา made in Japan ผลิตขึ้นที่ญี่ปุ่นคุณผู้ชมแนะนำจะมีอาการข้างเดียวหรือจะมีอาการสองข้างก็แนะนำให้ใส่ทั้งสองข้างถูกต้องเพราะว่าร่างกายเราต้องการบาลานซ์ครับพอถ้าเราใส่แค่ข้างเดียวที่เจ็บนะครับอีกข้างนึงจะเริ่มเกิดการรับภาระแล้วก็จะเจ็บตามนะใช่เขาก็จะตามเพื่อนเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใส่สองข้างจริงๆจะดีกว่าหรือใส่หลังไปด้วยนั่งทำงานนานๆขับรถนานๆหรือมีอาการปวดอยู่แล้วก็ซับพอร์ตไปเถอะคุณผู้ชมมันช่วยกันเทานะใช่เพราะว่าของพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นหนักๆมากๆครับเราไม่ได้รักษาแค่อาทิตย์2อาทิตย์หรือปี2ปีโอ้โหมันยาวนานมันเหลือรังนะคะใช่ครับมันเหลือรังมากๆนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่าถ้าเราใส่โอ้โหท่านนี้ผมทำไม่ได้เอาพี่ดีทำได้ไหมขาหักแน่นอนแต่เอาจริงๆอยากจะโชว์ว่าเล่นโยคะท่าไหนล่ะคะจะยังไงเนี่ยเห็นไหมงอได้สุดๆมันไม่ได้รู้สึกว่าเกะกะหรือแข็งหรืออะไรใดๆอันนี้ยอมรับเลยว่าของเขาดีจริงแล้วเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆ Noble ของเรานะคะเห็นไหมนี่สีเบจนี่ฮะสีเบจก็เป็นสีแบบยอดฮิตต้องมีอยู่แล้วสีนี้ประจำเลยทุกคนเพราะว่าใส่ไปได้ทุกโอกาสเนาะส่วนสีเทาสีสวยน่ารักใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายส่วนสีดำชมพูล่ะคะสีดำชมพูนะคะแบล็คพิงค์ของพี่ดีมก็น่ารักได้นะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใส่ได้หมดเลยเหมือนกันผมก็ใส่จริงพี่ดีมชอบสีนี้สีดำแล้วก็ชมพูนะครับแล้วก็คลิปเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับน่ารักนะครับอันนี้ก็ได้ดีสามารถที่จะใส่ไปฟิตเนสได้นะครับใส่ไปกับชุดเล่นต่างๆได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวจริงๆนะคะวันนี้ราคาพิเศษก่อนที่เขาจะปิดออเดอร์เขาไปเหลือจำกัดมากๆแล้วนะคะพี่ดีมตัวซัพพอร์ตเขาเหมาะกับใครพี่ดีมเน้นย้ำกันนิดนึงโอเคก็อยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์เตอร์เข่าซัพพอร์เตอร์หลังนะครับเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยนะครับคนที่มีอาการเจ็บก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับคนที่ไม่มีอาการเจ็บก็สามารถใส่ได้สำหรับคนที่ไม่มีการเจ็บอย่างเช่นคนที่ไปฟิตเนสนะครับเขาต้องใส่ซัพพอร์เตอร์เข่าอยู่แล้วเพราะว่ามันมีบางท่าเนาะที่แบบมันจะต้องใช้การส่งแรงจากเข่านะครับตัวนี้ใช้ได้ดีมากๆนะครับเพราะผมก็ใช้อยู่นะครับส่วนคนที่เริ่มมีอาการอย่าปล่อยให้มีอาการหนักนะครับซื้อใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะครับพอคุณเริ่มมีอาการหนักปุ๊บคุณพบหมอเสียค่าพบหมอแล้วค่ารักษาแล้วนะครับค่านู่นนั่นนี่ต่างๆต้องทำเอง MRI สแกนคุณรู้ไหมว่า MRI สแกนเท่าไหร่โอ้ยแพงอ่ะ แค่ได้ยินก็แพงแล้วค่าชื่อแปลกๆเนี่ยใช่คูณ10เท่าไปเลยจาก 1,490 ครับผมอันนี้เราสามารถที่จะหาสวมใส่ได้นะครับในราคาเป็นกันเอง 1,490 บาทเท่านั้นนะครับต่อข้างนะครับแนะนำให้ซื้อ2ข้างเลยนะครับใส่แล้วสามารถทำได้ทุกๆกิจกรรมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าเราคิดว่ามันแพงเกินไปเราไปซื้อตัวถูกๆดีกว่า100 200 300
100ผมพนันเลยว่าใช้ไม่ถึงเดือนหรอกครับใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องซื้ออีกซื้ออีกอ่ะทีนี้คุณลองคำนวณดูว่าปีนึงคุณซื้ออีกกี่ครั้งเกินราคานี้แน่นอนซื้อเป็น10รอบอ่ะคุณผู้ชมต้องครับสัก2ทียวยไปถึงตะตุ่มอ่ะแต่ของเราเนี่ยเพราะว่าพี่ดิมเคยเจอมาแล้วแต่ของโนเบิลนะคะเห็นไหมคะได้หมดเลยเนาะใช่ครับสิดูแลรักษาก็ง่ายนะครับอายุการใช้งานยาวนานนะครับอย่างที่บอกว่าเราได้ทำจากผลิตภัณฑ์ไม่ใช่วัสดุของผ้าที่แบบเกรดพรีเมียมจริงๆนะครับใช้กับนักกีฬาว่ายน้ำเร็วโอลิมปิกที่ปักกิ่งเลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องอายุการใช้งานได้เลยครับเห็นไหมงอได้หมดจะนั่งจะยืนเนี่ยมีอาการปวดเข่าใส่ไปเลยค่ะถูกต้องครับผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดอยู่ที่ไซส์อย่าลืมนะคะถ้าเป็นซัพพอร์ตเข่าเนี่ยวัดตรงลูกสะบ้าเราเทียบส่วนที่เป็นซัพพอร์ตหลังก็จะวัดตรงสะโพกนะคะคุณผู้ชมเทียบเลยเห็นไหมมันคล่องขึ้นมันไวขึ้นชุบชุบชุบนี่ฮะรุ่นใหญ่เนี่ยต้องซื้อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใส่กันเลยนะคะใช่ครับแล้วไม่ได้มาบ่อยนะโนเบิลเนี่ยครั้งล่าสุดก็ปีที่แล้วถูกต้องฮะแล้วก็หมดอย่างรวดเร็วเหมือนกันครับจริงหมดจ้ารอเพิ่มเพราะว่าอย่างตัวซัพพอร์ตหลังตอนนี้เนี่ยคุณลูกค้าต้องรีบพรีออเดอร์กันเข้ามาเยอะๆไม่งั้นเราอาจจะไม่ได้เปิดพรีนะคะถามว่าทำไมต้องมีออเดอร์อย่างที่บอกว่าเมื่อตอนทีแรกที่เราเอามายังมีของนะครับแต่พอเราออกรายการปุ๊บอ้าวหมดแล้วก็เลยต้องทำการพรีออเดอร์สมมติสั่ง10ชิ้นหรืออ่ะมีลูกค้าสั่งมา10สมมติครับเราอาจจะไม่ได้เพิ่มนะคะเพราะว่าทางญี่ปุ่นต้องส่งขึ้นเครื่องมารอแป๊บเดียวใช่ครับเครื่องบินเนี่ยวัน2วันก็มาแล้วคุณผู้ชมนะคะก็รีบสั่งกันก่อนที่เราจะปิดพรีออเดอร์สำหรับซัพพอร์ตหลังสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมเราจะได้ทางแบรนด์เขาจะได้ส่งมาให้เราใช่เราจะได้ใช้สินค้าคุณภาพดีๆแบบนี้กันทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันเนาะช่วงนี้อยู่บ้านก็ต้องดูแลใช่ครับนะคะแล้วอย่างตัวของซัพพอร์ตหลังซักได้ไหมคะพี่ดูหรือไม่ควรซัพพอร์ตหลังนะครับแล้วก็เข่าเนี่ยซักได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวหลังเนี่ยมีความพิเศษอย่างนึงคือเราไม่ควรจะซักเครื่องเท่านั้นเองเนื่องจากว่าไอ้ตัวเพลทฝ่ามืออะครับเพราะเป็นโพลิยูรีเทนนะครับตัวนี้อาจจะเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วซักมือก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ทำการเก็บเหงื่อหรืออะไรเขาระบายอากาศได้ดีด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่ซักมือธรรมดาแล้วก็ตากไว้ในที่โล่งเท่านั้นเองแต่ถ้าใส่อย่างเงี้ยใส่อยู่บ้านเราไม่ได้เลอะเหงื่อหรืออะไรก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องซักทุกวันถูกต้องนะคะคุณผู้ชมค่ะ 2,990 สำหรับซัพพอร์ตหลังนะคะสายคาดประคองหลังของเราตัวนี้ใช้ดีมากแล้วราคาดีมากจาก 4,860 นะคะ Made in Japan นะคะพิเศษช่วงนี้ 2,990 และซัพพอร์ตเขามีสีเบสแล้วก็สีดำให้เลือกกันนี่2สีถ้าเกิดว่าคุณเบลใส่สีดำนะครับสีดำค่ะเนี่ยใส่ซ้อนสองสีดำก็จะดูไม่ออกเห็นไหมแฟชั่นขึ้นมาทันทีเป็นแฟชั่นนิสต้าใส่อะไรเข็มขัดเข็มขัดรูปแบบใหม่ก็คงไม่ต้องขาโอดีส่วนพี่ดิมก็ใส่ในผิวได้เอาเสื้อทับเนี่ยมองไม่ออกเลยนะคะถูกต้องทุกที่อันเนี้ยทางเราฝากจริงๆทางไบเออร์ผู้ดูแลสินค้าทางแบรนด์ที่ญี่ปุ่นแหละเขาก็ฝากบอกมาว่าถ้าเราพรีออเดอร์ไม่เยอะเราอาจจะไม่ได้พรีให้คุณผู้ชมนะจ๊ะอ่ะ30วิสุดท้ายแหมพี่ดิม1ชั่วโมงแป๊บเดียวเองมีอะไรอยากฝากถึงลูกค้าแฟนๆนะคะรายการเราโอเคครับก็อยากฝากถึงทุกท่านนะครับว่าเราช่วงนี้นะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับเนื่องจากว่านอกจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโควิดอะไรต่างๆแล้วนะครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงตลอดเวลานะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองนะครับมีอาการบาดเจ็บแล้วถึงค่อยเริ่มดูแลตัวเองนะครับตอนนี้เราสามารถดูแลตัวเองได้ง่ายๆตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่เลยอยู่ที่บ้านก็ดูแลตัวเองได้ถูกต้องครับวันนี้พี่ดีมนำมาฝากแล้วนะคะรายการก็ต้องขอบคุณพี่ดีมมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านขอมีแรงมีกำลังสู้ต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะโนเบิลของเรานะคะไอเทมแรก123570นะคะจำนวนจำกัดทุกไซส์แล้วนะคะมีสีเบสสีเทาแล้วก็สีดำชมพูให้เลือกกันเนาะ 1,490 บาทต่อชิ้นค่ะส่วนอีกหนึ่งรุ่นพรีออเดอร์กันมาเยอะๆนะคะคุณผู้ชมทางแบรนด์จะได้สะสมมาให้เราเนาะสำหรับรุ่นใส่คาดประคองหลังนะคะมีโทนสีดำแล้วก็สีเบสให้เลือก 2,990 สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น Made in Japan ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ช้อปปิ้งค่ะ